ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรส.ส.เขต2สมุทรปราการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการร้องเรียนระหว่างผู้ร้องร้านครัวแม่คุณร้านชาบูกับบริษัทเอกชนที่นำขยะมาถมบริเวณบ่อน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็นที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลตำบลแพรกษาตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรส.ส.เขต2สมุทรปราการในฐานะเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นคนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการร้องเรียนระหว่างผู้ร้องร้านครัวแม่คุณร้านชาบูกับบริษัทเอกชนที่นำขยะมาถมบริเวณบ่อน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็นโดยผู้ร้องร้านครัวแม่คุณรายที่1และร้านชาบูรายที่2ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่224หมู่6ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการได้ร้องว่ามีการพบว่าพื้นที่ข้างเคียงได้นำขยะมูลฝอยมาถมที่ดินซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งอยู่ในเขตที่ดินเลขที่104เลขที่โฉนดที่ดิน245829หัวหน้าสำรวจ6679ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีบริษัทเอกชนทำให้น้ำเน่าเสียรบกวนผู้ร้องและมีมูลฝอยลอยปะปนอยู่ในสระน้ำโดยดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรในฐานะเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นคนกลางได้เจรจาไกล่เกลี่ยจึงได้ข้อตกลงดังนี้ 1. ให้ผู้ถูกร้องคือบริษัทเอกชนนำขยะมูลฝอยที่ปะปนและลอยอยู่ในสระน้ำขึ้นมากำจัดหรือทำลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ให้ผู้ถูกร้องคือบริษัทเอกชนทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กลับเป็นสภาพปกติเหมือนเดิมทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันพร้อมจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ร้องร้านครัวแม่บุญและร้านชาบูรายละ 1,500,000 บาทพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อแสดงความรับผิดชอบหาทางออกร่วมกันทำให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายโดยมีดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนบริษัทเอกชนร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ผู้ร้องต้องการอย่างไรบ้างผู้ร้องคนที่หนึ่งก็คือขอให้ปรับปรุงพื้นที่โดยเจ็ดวัสดุที่ลอยน้ำขึ้นให้เวลาประมาณสัก3เดือน3เดือนก็เป็นข้อตกลงอย่างนั้นแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายเขาที่เขาประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาค้าขายการลงทุนไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานดูดี